จันแล้วมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเนี่ยที่เขาทำอะค่ะถ้ามองไปแล้วแนวโน้มจะทำให้เศรษฐกิจจีนกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมไหมคะก็คือตอนนี้จีนมี2ปัญหาปัญหาแรกคือการตกต่ำของภาคอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็มีหลากหลายอ่ะมีหลายประเด็นนะอันที่สองก็คือว่าในแง่ของกำลังซื้อของคนในประเทศเขาเนี่ยระมัดระวังตัวจากการที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยก็มีความเป็นห่วงว่าจะเกิดดีเฟลชันเข้าสู่ภาวะเงินฝืดแต่เมื่อรัฐบาลเขาลดดอกเบี้ยเขาลดสัดส่วนการสำรองเงินสดของสถาบันการเงินที่เรียกว่า reserve requirement ratio นะ RRR เนี่ยนะรวมทั้งลดดอกเบี้ยปานกลางดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีดอกเบี้ยผ่อนบ้านรวมทั้งอะไรตอนนี้อะไรที่กำลังทำอยู่เนี่ยที่จริงเนี่ยมันเป็นผลนะคือมันมีการประชุมของคณะกรรมการประจำของคณะกรรมการกรมการเมืองเนี่ยโบริสบิวโลเนี่ยมีทั้งหมด26คน25คนนี่เขาออกมาพูดเลยชัดเจนครั้งแรกเลยบอกว่าเขาต้องจัดการปัญหาไอ้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นมันก็มีมาตรการของทางธนาคารกลางเขาแบงก์ชาติจีนอัดเข้ามาเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยต้องไปดูเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นต้องไปดูอีกทีว่าดัชนี CSI ของตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนใครที่ถือกองทุนจีนอยู่เนี่ยก่อนหน้านี้บ่นโอ้ลองไปดูใหม่ซิว่า NAV มันปรับขึ้นมาอยู่ในพิสัยไหนขาดทุนมากน้อยแค่ไหนแต่คิดว่าคงไม่ใช่ขาดทุน 35% หรอกตอนนี้ถ้าดูจาก 2-3 วันที่ผ่านมาสำหรับคำถามของคุณผู้ชมท่านที่แล้วนะคะ